วิธีแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับประชาชนไทยคือไม่ใช่แพนิกวิธีแก้ปัญหานะครับคือหาความรู้ผมต้องขอบคุณจริงๆที่ผมมีเพื่อนดีเยอะนะครับดร.เอริกนี่ number 1อรุณสวัสดิ์ครับ ก็3วันหลังจากอยู่บ้านนะครับวันนี้ก็ช่วยไม่ได้บางทีมันก็ช่วยไม่ได้นะวันนี้ต้องออกนะครับไปที่บริษัทใดนะถึงบริษัทจะปิดแล้วเนี่ยแต่เอกสารมันรอไม่ได้จริงก็เลยต้องเข้าไปเซ็นหน่อยนะครับแล้วกฎหมายประเทศไทยยังไงก็คือต้องเซ็นนะครับด้วยตัวเองนะครับก็ต้องเข้าไปหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเมื่อคืนเนี่ยผมไปได้มีเพื่อนนะดร.เอริกเฟลชแมนนะครับดร.เอริกเฟลชแมนนะอาจจะเห็นจากวิดีโอที่เขากับผมทำกันนะครับเรื่องโควิด19นะเขาก็ได้แวะมานะมานั่งคุยเล่นกันนะครับโดยที่เอริกเนี่ยก็อย่างที่รู้นะครับเขาเป็นตัวแทนของประธานาธิบดีบิลคลินตันเลยนะครับตอนที่มีโรคระบาดนะครับอีโบลาที่แอฟริกาเมื่อวานก็มานะครับมานั่งที่บ้านกันผมก็ได้โอกาสคุยกับเขาแล้วผมก็ทำ Facebook Live ไปนะแต่ไม่รู้มันหายไปไหนก็เลยอยากมารีพีทอีกทีหนึ่งเพราะจริงๆแล้วน่าเสียดายมากเพราะเป็น Facebook Live เมื่อคืนเนี่ยที่ผมว่าได้ข้อมูลดีมากเกี่ยวกับโควิด19เนี่ยแต่มันหายไปผมก็เลยอยากมาทำอีกทีหนึ่งเพื่อให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยช่วยแชร์นะครับช่วยเผยแพร่ข้อมูลอันนี้ไปจากดร.เอริกเฟลชแมนนะครับผู้เชี่ยวชาญโรคระบาดเนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งคนหนึ่งได้เลยในโลกนี้นะครับเพราะเขาเคยเป็นคนที่ไปดูแลอีโบลาเลยก็เมื่อนั้นมันหายไปก็จะทำใหม่อันนี้ยังไงตอนนี้ช่วยกรุณากดแชร์กันหน่อยนะให้ทุกคนได้ฟังนะครับข้อมูลที่ผมว่าดีที่สุดที่ผมได้ยินมาเกี่ยวกับโควิด19เพราะมันทำให้ผมเนี่ยเปลี่ยนความเข้าใจเยอะมากว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตผมในอนาคต1เพราะว่าตอนนี้ที่เอริกเข้าอธิบายฟังแล้วผมเข้าใจทันทีเลยนะปิ้งเลยนะปิ้งเลยโอ้โหมันจะเหมือนกับหลอดไฟนี่ขึ้นในสมองเลยนะครับเขาบอกเราใช้คำกันผิดเราใช้คำผิดเราจะใช้คำว่าเดี๋ยวโควิด19หรือโคโรนาไวรัสจะหายไปแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมได้ดร.เอริกเขาบอกว่าใช้คำนี้ผิดฟังให้ดีนะครับการที่เราใช้คำว่าเดี๋ยวโควิด19จะหายไปแล้วชีวิตเราจะกลับมาเหมือนเดิมได้เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้พูดผิดเพราะอ้าวแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าเราต้องอยู่บ้านกันอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยเหรอไม่ใช่ทอมโน่ทอม1ต้องเข้าใจก่อนโควิด19เนี่ยมันจะไม่หายไปมันจะอยู่กับเรานี่แหละเหมือนกับวันนี้อีโบลาก็ยังอยู่กับเราซาร์สก็ยังอยู่กับเรามาร์สก็ยังอยู่กับเรา HIV AIDS ก็ยังอยู่กับเรา TB ก็ยังอยู่กับเราเมื่อโควิด19มันเข้ามาในโลกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆวันหนึ่งมันจะหายไปมันจะอยู่กับเราคำถามที่ควรจะถามก็คือว่าแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงธรรมชาติเนี่ยมันรุนแรงกับมนุษย์ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะวิ่งหนีกลับหายไปเลยอันนี้บอกเฮ้อนะเขาพูดถูกนะเขาพูดถูกเราเข้าใจผิดบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งโรคนี้มันจะหายไปเข้าใจผิดครับดร.เอริกเฟลชแมนพูดถูกต้องมากโรคนี้มันจะอยู่กับเราคำถามที่เราต้องถามตัวเองกันคือว่าแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงนะผมก็บอกว่าทำไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะตอนนี้เขาไปดูแลอีโบลาเนี่ยที่แอฟริกาเนี่ยนะครับเขาก็คุมอยู่เขาคุมอยู่จนวันนี้ในแอฟริกาก็ยังมีอีโบลาอยู่ดีเดี๋ยวนั้นมันคุมอยู่ HIV AIDS นะที่เอริกเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเลยนะงั้นใครที่อาจจะเป็นโรค HIV AIDS นะถ้าอยากได้ความปรึกษาจริงเนี่ยต้องปรึกษาเอริกเฟลชแมนนะเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางนี้นะเขาบอก HIV AIDS เนี่ยก็คือโรคระบาดอันนึงโดยที่มันไม่ได้หายไปแต่สุดท้ายแล้วโลกเราคุมอยู่เข้าใจคำว่าคุมอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็หาวิธีที่จะอยู่กับมันจนวันนี้เอริกเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับคนที่ติดเชื้อ HIV AIDS เนี่ยจะมีอายุยาวเท่ากับคนที่ไม่ติดเลยว้าวจริงนะหรือที่เขาพูดแล้วทำให้ผมกลัวเลยนะคือคนที่เป็น HIV AIDS จะมีอายุยาวกว่าคนที่เป็นเบาหวานอีกโอ้ชิบเบงผมเป็นเบาหวานยิ่งแย่นะเข้าใจตรงนี้นะครับอยากให้คุณคนเปลี่ยน mindset นิดเดียว mindset สำคัญนะ ที่คนนู้นคนนี้อาจจะพูดว่าเดี๋ยววันหนึ่งโควิดไวรัสก็จะหายไป
ไม่หายครับมันจะอยู่กับเราเราต้องอยู่กับมันแต่สิ่งที่ต้องทำวันนี้คืออะไรคือคุมหาวิธีคุมมันเลยตอนนี้รัฐบาลไทยรัฐบาลอเมริการัฐบาลอิตาลีก็คือพยายามคุมอะไรคุมไม่ให้มันระบาดไปเร็วหรือมากกว่านี้ในการให้คนอยู่บ้านในการที่ให้เราไม่ไปสังสรรค์กันนะครับในการให้ใส่หน้ากากในการให้ล้างมือนะครับโดยที่เอริกเขาบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเพราะสิ่งแรกในการคุมเนี่ยก็คือการให้มันลดฤทธิ์ของโควิด19ลงมาให้ได้การที่เราทำกันอยู่วันนี้ทุกคนนะครับเราไม่ได้ทำให้โควิดมันหายไปนะแต่เราทำให้มันคุมอยู่เพราะบอกปัญหาใหญ่เนี่ยตอนนี้ที่คุมไม่อยู่เนี่ยก็เพราะว่าโควิด19เนี่ยผมก็ถามเลยนะถ้าเทียบกับอีโบลาเทียบกับซาร์สเทียบกับเมอร์สเทียบกับอย่างอื่นเนี่ยมันอันตรายเท่ากันหรือเปล่าบอกให้แฟร์เลยนะทอมนะมันไม่อันตรายเท่ากับโรคพวกนี้เลยเพราะอะไรจากเอริกเฟลชแมนนะครับที่ปรึกษาประธานาธิบดีบิลคลินตันนะเขาบอกโควิด19เนี่ยมันเสียอย่างดีอย่างมันเสียตรงที่มันติดคนง่าย H1N1 หรือฟลูเนี่ยนะครับจะติดคนเรา 1.5 คนต่อ1คนแต่โควิด19เนี่ยมันติดเรา 2.5 ถึง 3 คนต่อ1คนนั่นคือสิ่งเสียของมันแต่สิ่งที่ดีของมันนึงก็คือว่าติดแล้วมันไม่ตายแล้วโรคหรืออาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่รุนแรงเท่าแต่มันติดง่ายทำให้คนไม่สบายได้แต่เขาบอกเลยนะว่าติดง่ายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะตายแล้วโรคนี้เขาแปลกอย่างมันชัดเจนมากเขาบอกเลยครับกฎของโควิดคืออะไรอ่ะกฎเลยนะกฎของโควิด19คืออะไรกฎของโควิด19คืออะไรถ้าคุณติดแล้วคนอายุมากกว่า65ขึ้นไปโอกาสคุณสูงที่จะเสียชีวิตหรือไม่สบายหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 100% เลยแต่ถ้าคนอายุ65หรือต่ำไปต่ำกว่าแล้วสุขภาพคุณดีปอดคุณดีภูมิคุ้มกันคุณดีอิมมูนิตี้นะครับดีนะคุณไม่มีโรคนะแทรกโอกาสคุณตายนี่ไม่ถึง 1% เลยนะเขาบอกว่าโควิดไวรัสเนี่ยโอกาสที่คุณจะตายจากมันนะน้อยกว่านะครับเราชนะหวยสิ้นเดือนนี่กันโอกาสคุณจะแทงหวยแล้วถูกเนี่ยสูงกว่าแต่โอกาสที่คุณจะติดเนี่ยสูงมากงั้นเขาอยากให้แบ่งให้ถูกนะครับดร.เอริกเนี่ยติดกับตายติดกับเจ็บงั้นวันนี้นะครับที่หมอรามาธิบดีหมอนู่นหมอเนี่ยมาพูดเนี่ยว่าโอกาสคนไทยติดเยอะเนี่ยสูงจริงครับอันนี้ไม่เถียงแต่ที่บอกนะครับติดไม่ได้หมายความว่าจะตายผมถามเอาง่ายเรื่องแล้วทำยังไงได้มั้ยที่ไม่ให้ติดหรือถ้าติดแล้วไม่ตายเนี่ยเขาบอกมันง่ายมากเอริกเขาบอกครับเขาไม่เข้าใจเลยทุกคนอย่างแบบพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้กันแต่ไม่พูดความจริงคือแก้ปัญหายังไงผมชอบดร.เอริกเฟลชแมนมากเขาบอกว่าทอม just fix the problem ปัญหาคือ 1. เราต้องทำ mindset แล้วเปลี่ยน mindset ก่อนโควิดจะมาอยู่กับเราตลอดไปแล้วงั้นอย่าเข้าใจผิดว่าวันหนึ่งว้าวโควิด19จะหายไปจากโลกนี้ไม่ใช่ครับเราต้องเรียนให้รู้อยู่กับมันยังไงงั้นวิธีที่เราจะอยู่กับโควิด19คืออะไร 1. สร้างให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นบอกไม่มีอย่างอื่นเลยที่จะช่วยให้เราไม่กระทบจากปัญหานี้ภูมิคุ้มกันเราต้องเพิ่มขึ้นให้ได้โดยที่เอริกเขาบอกเลยครับ number 1 วิธีฟังกันดีนะแชร์กันเลยนะวิธีที่ให้คุณ1อาจจะไม่ติดโควิด19หรือถ้าติดแล้วไม่ตายนะครับต้องทำยังไงจ้าดร.เอริกเฟลชแมนนะครับหัวหน้านะครับที่บิลคลินตันได้ส่งไปดูแลเรื่องอีโบลาเลย number 1คืออะไรครับต้องนอนหลับบอกการนอนให้หลับพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเอริกเขาก็ให้เป็น example นะรถยนต์เนี่ยถ้าคุณขับมา24ชั่วโมงเลยเนี่ยเครื่องก็พังบอกร่างกายคนเราเนี่ยก็เหมือนกับรถยนต์มันต้องมีเวลาหยุดนะผมถามมาแล้วต้องนอนเท่าไหร่ล่ะว่าพยายามนอนให้ได้7ชั่วโมง7ชั่วโมงรถยนต์เราหรือเครื่องเนี่ยต้องดับให้ได้7ชั่วโมงเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองเขาบอกในโลกเนี่ยนะครับไม่มียาอะไรเลยนี่จากดร.เอริกเลยนะไม่มียาอะไรเลยที่รักษาตัวเราได้ดีเท่ากับ
ตัวเราเองร่างกายเราเนี่ยเอริกก็พูดชัดเจนนะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะสร้างภูมิฐานให้กับตัวเองคุ้มคุ้มกันให้ตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองแต่ปัญหาคือเราผลาญเผาผลาญร่างกายเราจนไอ้สิ่งพวกเนี้ยมันไม่ออกมารักษาโดยที่สำคัญที่สุดก็อะไรต้องปิดเครื่องเราให้ได้ต้องปิดรถยนต์ที่เรียกว่าคุณทอมครูซปอนให้ได้คือต้องนอนต้องนอน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 นี่คืออันแรกนะครับที่เอริกบอกเขาบอกเขาเจอนะครับทำไมเราถึงไปโรงพยาบาลกันเอริกเขาถามนะทำไมคนถึงต้องไปโรงพยาบาลเพราะเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาให้คุณทำอะไรครับเขาให้คุณนอนเขาให้คุณนอนนอนอยู่บนเตียงเว้ยเอริกไม่พูดถูกเว้ยถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ให้ทำอย่างเดียวคือนอนแล้วก็นอนหาวิธีนอนนะครับพักผ่อนอันที่สองที่เอริกพูดนะถ้าคุณไม่อยากติดโควิด19หรือถ้าติดแล้วคุณไม่อยากตายนะก็คือตอนนี้กินวิตามินเยอะๆก็วิตามินซัพพลิเมนต์เนี่ยสำคัญมากแล้วเขาแนะนำวิตามินอยู่3อย่างนะ B complex D นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือ C ต้องกินวิตามิน3อันนี้ตลอด especially เขาบอกนะครับวิตามิน C เพราะวิตามิน C เนี่ยอันนี้วิตามินตัว C นะเห็นเดี๋ยวนี้ลงโซเชียลมีเดียกันชอบบอกว่าวิตามิน C S E A นะคือไปทะเลนะไม่ใช่หมายความหมายนะนะนี่คือวิตามิน C นะ B D C ไปหากินกันเพราะเขาบอกวิตามิน C เนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราเนี่ยสำคัญมากนะครับกินวิตามิน3อันนี้3ที่เขาบอกเลยต้องโอ้โหอันนี้ขออนุญาตนะครับกดแชร์เดี๋ยวนี้เลยครับเพราะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมว่าผมเข้าใจแล้วก็ผมจะเปลี่ยนชีวิตผมเลยหลังจากฟังเอริกไฟชแมนเมื่อคืนแล้วน้ำตาลน้ำตาลอ้าวน้ำตาลมันเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวกับโควิด19หรือโรคอื่นว่าคุณทอมไม่รู้เลยเชื้อโรคพวกนี้มันต้องกินมันเป็น living organism มันต้องกินแล้วรู้มั้ยไวรัสเนี่ยหรือโรคพวกนี้มันชอบกินอะไรมากที่สุดมันชอบกินน้ำตาลงั้นยิ่งเรามีน้ำตาลในตัวเนี่ยไอ้พวกนี้ก็มันเลยมีอะไรกินในร่างกายเราเต็มที่เลยเขาบอกคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถึงอันตรายมากเกี่ยวกับโควิด19นะครับหรือโรคอะไรก็ได้เพราะอะไรเพราะเรามีน้ำตาลเยอะในตัวโอ้โหผมนี่ช็อกเลยครับเมื่อวานเขาพูดถูกสิ่งเลวร้ายมันต้องมีอาหารกินงั้นมันกินอะไรมันกินน้ำตาลที่อยู่ในตัวเราผมสัญญาผมสาบานเลยครับหลังจากฟังเมื่อคืนแล้วนะผมจะลดน้ำตาลในร่างกายผมให้มากที่สุดที่มากได้ดังนั้นโคคาโคล่าไม่ต้องดื่มแล้วนะจะดื่มแต่โคซีโร่จริงเป็นไงครับฟังเขาแล้วนะใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมแบ่งให้ถูกนะของหวานกับน้ำตาลคนละอย่างกันนะเพราะของหวานดีก็มีนะงั้นไปหาของหวานดีกินได้แต่เขาเรียกว่าน้ำตาลที่ทำมาจากโรงงานน้ำตาลเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นน้ำตาลธรรมชาติเนี่ยเอริกเขาบอกเลยอย่ากินอย่ากินนะครับพยายามระมัดระวังนะแต่น้ำตาลที่มาจากธรรมชาติน้ำตาลที่เผาผลาญง่ายน้ำตาลที่ไม่กระทบคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอันนี้ยังกินได้อยู่เขาบอกหาน้ำตาลคุณทอมนะไปหาสิ่งที่คุณทอมกินได้แล้วก็ยังไม่ต้องมีปัญหานี้นะครับก็3อย่างสุดท้ายเรากลับมาด้วยอะไรกลับมา mindset อีกทีนึงเอาใหม่นะครับจากเอริกไฟชแมนนะ1เข้าใจกันผิดครับโควิด19จะไม่หายไปครับอ้าวแล้วจะมีวัคซีนล่ะคุณทอมนั่นมันอีกนิดหนึ่งที่ผมก็ถามดร.เอริกเหมือนกันนะแล้วถ้ามีวัคซีนล่ะเพราะถึงมีวัคซีนเนี่ยมันก็ไม่ always 100% แต่เขาก็เชื่อนะว่าในเวลาเร็วเนี้ยแต่ราวเร็วของเขาคือราวปีครึ่งนะกว่าจะมีวัคซีนเพื่อโควิด19ได้แต่เขาบอกก็เหมือนกับวัคซีนสำหรับ HIV วัคซีนจากอีโบลาเนี่ยมันคุมแต่มันไม่ดูแลเพราะว่าสิ่งพวกนี้นะครับเวลามันออกมาแล้วเนี่ยจากธรรมชาติเนี่ยเราปิดกลับไปไม่ได้งั้นเราต้องเข้าใจแล้วโลกเราวันนี้เอริกเขาพูดดีมากเลยผมประทับใจมากคุณน้องต้องเข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยธรรมชาติเนี่ยนะครับเขามีฝาผนังให้โรคพวกนี้มันไม่ระบาดไปทั่วโลกเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนคนเราบินไม่ได้คนเราเดินทางไม่ได้ง่าย
นะเมืองจีนไม่ได้รวยขนาดนั้นอเมริกาไม่ได้รวยขนาดนี้คนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆบินไปไหนไปหากันได้แต่นี้นะครับโลคอสแอร์ไลน์เต็มไปหมดนะครับบินกันแหลกว่าไอ้เครื่องบินเนี่ยแหละคือวิธีที่โรคพวกเนี้ยมันอาศัยเพื่อจะไปทั่วโลกเลยก็บอกคนเราต้องเข้าใจแล้ววันเนี้ยอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปกลัวอย่าไปมีโรคมาทีหนึ่งเขาบอกให้ทำความคิดใหม่โรคมันจะมาแล้วมันจะมาอีกแล้วมันจะมาทุกปีแล้วมันจะมาตลอดแต่อย่าไปกลัวมันที่เขาพูดเนี่ยอย่าไปกลัวมันเราต้องชนะมันด้วยการคุมมันให้อยู่แต่เราอย่าไปเซอร์พอที่คิดว่ามันจะหายไปมันจะหายไปงั้นเราจะคุมมันได้ดีสุดไงครับคือคุมตัวเราเองสร้างคุมคุ้มกันให้ตัวเองมากขึ้นใน3วิธีที่เขาบอกเนี่ยนอนหลับกินวิตามินพยายามลดน้ำตาลที่มันมาจากเคมีนะครับไม่ใช่น้ำตาลธรรมชาตินะโอเคน้ำตาลจากเคมีนะครับก็แค่นี้อ้อตัวที่นะครับออกกำลังกายนะครับนี่ย่อยๆเลยนะออกกำลังกายเยอะทำอะไรก็ได้ให้ปอดคุณเนี่ยมันแข็งแรงนะครับเลิกสูบบุหรี่อย่ากินเหล้าเยอะผมฟังว่าไม่ต้องยากเลยนะสุดท้ายมันคืออะไรมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับโรคไม่เกี่ยวกับตัวเรานะคนแข็งแรงเขาไม่ตายอ่ะคนอ่อนแอเขาต้องตายอยู่แล้วนะงั้นเขาบอกให้ไปดูเลขดีๆส่วนมากที่ตายเนี่ยที่อิตาลีตายกันเป็นหมื่นเนี่ยหรือเป็นพันเนี่ยนะครับเขาบอกคนในอิตาลีเนี่ยส่วนมากแก่ไปดูเลขเลยเขาบอกคนที่ตายส่วนมากในแก่แน่นอนบางทีก็มีมั่งนะคนอายุ35-36แต่ถึงพวกนั้นถ้าไปดูดีๆเนี่ยก็มีโรคแทรกอยู่ในตัวเยอะเขาบอกไปดูเลขกันดีๆเขาได้บอกเขาว่าถามเขาเรื่อง social distancing ที่วันนี้รัฐบาลกำลังทำอยู่พอเขาเห็นด้วยในภาวะแรกเนี่ยวิธีคุมมันดีสุดก็คืออะไรอย่าให้มันระบาดมากกว่านี้แต่เขาก็บอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะสำหรับเขาเนี่ย social distancing แปลว่าอะไรก็แบบไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันแต่ไม่ต้องอยู่ในบ้านนะครับจนดึงผมออกจากหัวว่าฉันจะทำอะไรดีออกไปเดินข้างนอกได้นะถ้าเดินข้างนอกเจอคนก็เดินห่างๆกันหน่อยไม่จำเป็นต้องไปเดินติดกันนะออกไปหาอากาศบ้างเขาบอกนะเดี๋ยวจะเขาบอกอยู่ในบ้านอย่างเดียวตายแน่หรือสองถ้าจะเจอกลุ่มเพื่อนจริงนะบอกให้นัดกลุ่มเพื่อนเลยควรจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า close circle of friends นะครับเพื่อนที่ใกล้ชิดและสนิทที่เรารู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วเพื่อจะได้เราไม่เผยแพร่ไปให้กลุ่มอื่นนะอย่างเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกที่เขามาที่บ้านเนี่ยเขามาได้เพราะอะไรเพราะเขารู้ผมไม่เป็นเขาไม่เป็นเพื่อนในสองสามคนไม่เป็นก็มานั่งสังสรรค์กันได้ไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่บ้านต้องอยู่คนเดียวปิดประตูไม่ให้โลกเข้ามาเลยเขาบอกงี้ก็ไม่ดีสำหรับจิตนะครับแล้วก็บอกสิ่งที่สำคัญในอย่างนะผมลืมพูดไปนะตัวนี้สิ่งที่โคโรนาไวรัสชอบมากคืออะไรชอบมากเขาบอกรักมากเลยท็อปคือความเครียดเพราะยิ่งร่างกายเราเครียดเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันยิ่งต่ำเพราะเคมีในร่างเราเนี่ยมันจะปั่นป่วนไปหมดเลยงั้นเขาบอกเลยครับว่าตัดความเครียดได้ก็คือคุมโควิด19ได้เขาก็แนะนำนะสังสรรค์กับเพื่อนแต่ในกลุ่มที่ชัดเจนนะ2สังสรรค์กันที่บ้านนะครับ3เขาแนะนำนะดูหนังเขาบอกดูหนังตลกอ่ะนะดูหนังตลกอ่ะเขาบอกดีสุดหมอแหมพูดอะไรง่ายขนาดนั้นพอทอมต้องเข้าใจเวลาเราโหเราะเนี่ย ร่างกายเรามันสร้างภูมิคุ้มกันให้เรามากขึ้นเพราะอันนี้เป็นเหตุผลนึงเลยทำไมทอม is healthy เขาพูดเลยนะเพราะคุณทอมเป็นคนที่อารมณ์ดีตลอดเพราะคุณทอมเป็นคนที่ดูเราไม่เครียดเลยอันนี้เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีมากคืออย่าเครียดงั้นผมแนะนำนะเพื่อให้คุณไม่เครียดนะอย่าตามข่าวการเมืองมากนะอย่านั่งอยู่บ้านวันๆนึงด่านู่นด่านี่ออกไปหาอะไรทำนะครับอ่านหนังสือเรียนภาษาเจอกับเพื่อนได้อันนี้ชัดเจนจากดร.เอริกนะ social distancing ไม่ได้หมายความว่า lock up นะแต่หมายความว่าคุมกลุ่มให้ดีนะครับก็หลังจากคุยกับเขาเมื่อวานแล้ววันนี้ผมก็เลยนะต้องทำงานวันนี้ก็ต้องทำงานวันนี้ต้องออกไปแต่ผมก็เพียงนัดนะพนักงานมาไม่กี่คนแล้วก็ถามความอาสาสมัครเขาก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอไปถึงออฟฟิศปุ๊บเราก็จะวัดกันก่อนนะครับทุกคนเอริกเข้ามาพอดีนะครับเอริกเฮ้ยบอดี้ doing it again คราวนี้หลายอย่างนะครับที่คนถามมาก็อยากช่วยกันตอบนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องนะเรารู้กันไหมอันนี้เอริกบอกผมเมื่อวานนะว่าโควิด-19 เนี่ยมันมี2ประเภทเคยรู้กันไหมผมไม่เคยรู้เลย
ผมนึกว่าโควิด19มีอยู่ประเภทเดียวบอกไม่ใช่ทอมโควิด19นะครับมีอยู่2ประเทศไม่2ประเภทไม่2ประเภท S กับ L บอกอ้าวโควิดมีพี่น้อง2คนเหรอบอกใช่โควิดเนี่ยมีแม่คนเดียวคือโควิด19แต่มีพี่น้อง2คนคนนึงเรียกว่า S คนนึงเรียกว่า L แต่มันแตกต่างกันยังไงอ่ะเขาบอกว่า S เนี่ยแรงกว่า L มันอ้าวแล้วเมืองไทยติดอะไรอ่ะ S หรือ L อ่ะบอกมันไม่สำคัญหรอกติด S หรือ L นะครับมันสำคัญที่ถ้าเราติดแล้วเนี่ยร่างกายเราแข็งแรงหรือเปล่าว่าจะเป็น S จะเป็น L จะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยกลับมากดเดิมว่าคุณจะติดแล้วจะตายไหมหรือบาดเจ็บไหมก็คือ1ถ้าคุณอายุต่ำกว่า65โอกาสน้อยมากถ้าปอดคุณแข็งแรงถ้าคุมภูมิกันคุณดีไม่ต้องห่วงเลยจะเป็น S L X Y Z ก็ไม่ต้องห่วงเลยแต่ถ้าคุณ65มากขึ้นไปหรือคุณมีโรคเชื้อรังอยู่ในตัวนะครับกฎมันเปลี่ยนเลยนะโอกาสคุณจะเสียชีวิตก็สูงงั้นก็กลับมาพอยต์เดิมคือจะพูดยังไงก็ได้เนี่ยเขากลับมาจุดเดิมอ่ะเขาจะกลับมาเหมือนจุดเดิมก็คือเราต้องดูแลตัวเราเองเพื่อจะคุมสิ่งนี้ได้นะครับอย่างที่บอกนะชีวิตเราคงเปลี่ยนไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ผมให้แฟนนะผมล้างมือเยอะขึ้นนะล้างมือตลอดชอบจากรายการล้างมือเนี่ยผมมีน้ำมีรถตลอดมีอะไรก็เทน้ำใส่นะครับผมจะแตะอะไรเดี๋ยวนี้ผมจะเอาผ้าเวทแนปมาเช็ดก่อนนะสิ่งพวกนี้นะครับมันจะอยู่กับชีวิตเราตลอดไปแล้วเพราะอะไรเพราะเอกพูดดีนะปีนี้จะเป็นโควิด19ปีนี้จะเป็นปีหน้าจะเป็นโควิด20ก็ได้ปีถัดไปจะเป็นโควิด21ก็ได้มันจะมาเรื่อยๆแล้วนะครับคราวนี้เมื่อคืนตอนที่ทำเนี่ยก็มีคำถามมาเยอะนะอาทิจริงไหมที่บอกว่าโควิดเข้ามาในปอดเราแล้วเนี่ยยังไงปอดเราก็ทำถูกทำลายอยู่ดีไม่มีทางหายเลยคำตอบคือไม่ใช่นะครับก็กลับมาพอยต์เดิมที่เอกพูดถ้าปอดคุณเสื่อมอยู่แล้วนะแล้วโควิดเข้ามาในปอดคุณนะแน่นอนโอกาสที่ปอดคุณจะเสื่อมไปตลอดชีวิตก็สูงขึ้นแต่ถ้าปอดคุณแข็งแรงเพราะคุณมีภูมิคุ้มกันดีคุณไม่ดูดบุหรี่คุณไม่กินเหล้านะครับคุณออกกำลังกายคุณกินวิตามินนะปอดไม่ทำอะไรเลยก็คือหายแต่เลขที่ผมชอบที่สุดที่เอริกให้นะครับคือเขาบอกว่าอะไร 90% ของคนที่ติดโควิดเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมเขาเชื่อว่าคนติดโควิดในประเทศไทยเนี่ยเป็นหมื่นอาจจะเป็นแสนก็ได้แต่ไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรเพราะร่างกายพวกเนี่ยเขาแข็งแรงพอที่จะฟิลเตอร์นะครับโควิดออกไปเลยงั้นถึงติดเชื้อเขาต้องบอกกับเรื่องเทสติ้งว่าเออนั้นคนควรจะไปเทสไหมบอกไม่จำเป็นว่าการไปเทสติ้งเนี่ยไม่จำเป็นเลยเสียเงินเปล่าจนกว่าคุณมีอาการเพราะจริงๆแล้วไปเทสติ้งเนี่ยมันอาจจะบอกเลยก็ได้ว่าคุณมีโควิดและคำถามของคุณคือว่าอ้าวเป็นได้ไงโควิดไม่มีอาการเลยนี่คือพอยต์ของเอริกครับโควิดเป็นเชื้อที่อาจจะอยู่ในร่างกายเราแล้วอยู่ได้แต่ไม่ได้ความเชื้อเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเสียหายนะครับเขาจะอาจารย์พูดไหมครับงั้นเขาไม่บอกเลยว่านอกจากถ้าคุณมีอาการนะควรจะไปเทสติ้งแต่ถ้ามีอาการเลยนะไปเทสติ้งกลับมาโพสติฟคุณก็โรคจิตเครียดก็ทำให้คุณยิ่งไม่สบายใหญ่จนกว่าจะมีอาการ3อย่างนะครับ1ไอโดยที่ต้องไออย่างนี้นะไอแห้งไอธรรมดายังไม่นับนะ2ตัวร้อน3เจ็บคอถ้าคุณมีอาการสามัญเนี่ยควรจะไปตรวจแต่ถ้าไม่มีอาการอย่างนี้นะไปตรวจขึ้นมานะถึงคุณไม่มีอาการเลยนะก็อาจจะกลับมา positive เพราะเชื้อมันอยู่ในตัวคุณแล้วแล้วร่างกายคุณเนี่ยด้วยธรรมชาติเนี่ยกำลังทำร้ายมันอยู่กำลังทำให้เชื้อนี่มันหายออกไปอันนี้ก็ฝากหน่อยนะ 90% ของคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยอีกราวๆ 8.5 ราว 8% นะก็จะไม่สบายขึ้นมาคราวนี้พอไม่สบายต้องทำยังไงก็แน่นอนครับก็ควรจะไปหาหมอทางก็ถามเอริกนะแล้วมียาอะไรมั้ยที่จะแก้ไขโควิดวันนี้เขาบอกไม่มีแต่นอกจากอะไรก็คือกินวิตามินให้เยอะนะพอไม่สบายปุ๊บก็กินวิตามิน C ให้เยอะลดน้ำตาลนะครับของเคมีนะอย่าเครียดนอนหลับเยอะๆไปโรงพยาบาลคือนอนหลับนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามกินยาแอนตี้ไบออติกเยอะเดี๋ยวหมอเขาจะ prescribe ให้สำหรับอีก 2% ที่อาจจะต้องเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกนะครับกลุ่มที่อันตรายที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่เราปู่ย่าตายายเราน้าเราเขาบอกคนพวกนี้นะ65ขึ้นไปแล้วเนี่ยควรจะให้ไปอยู่อีกห้องนึงเลยในภาวะนี้นะเราไม่ควรจะไปเจอไม่ควรจะอะไรเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาอันตรายที่สุดกับการติดเชื้อแล้วตายนี่คือเลขที่แท้จริงนี่คือเลขตัวโลกเลยครับเมืองไทยผมว่า
อย่างว่านะมันก็มีพวกเสือนะที่ทำให้เรากลัวทุกวันนะวันนี้เมืองไทยเท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้เมืองไทยเป็นพันหรือยังยังไม่ถึงพันเลยถึงพันยังติดอ่ะยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงติดพันหนึ่งเลยตายเพียง4นะครับโอ้แต่ตอนนี้คนไทยนี่นะเศรษฐกิจก็เจ๊งกันหมดแล้วนะผมอยากแนะนำให้นายกจริงๆนะครับลองมาอธิบายกันใหม่นะครับท่านนายกครับบอกว่าคนไทยครับที่รักที่เคารพโควิดมันเป็นสิ่งที่มาอยู่ในชีวิตพวกเราแล้ววันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ช่วยดูแลควบคุมโควิดอย่าพูดคำว่าหายนะครับเพราะมันไม่หายครับท่านนายกหมอท่านรอบข้างท่านจะพูดไงก็ได้เนี่ยมันไม่หายครับมันจะอยู่กับเรางั้นประเทศไทยพวกเราทุกคนต้องเปลี่ยนชีวิตเพื่อให้เราชนะมันในการที่มันมาอยู่กับเราไม่ใช่ไปอยู่กับมันเรื่องที่บอกนะครับอย่างที่เอริกเขาพูดเนี่ยอยากให้ท่านนายกเนี่ยเชิญเอริกไปเป็นที่ปรึกษาจังเลยเขาเก่งจริงๆครับเขาเก่งเขาอธิบายอะไรง่ายผมเข้าใจเลยชีวิตผมเปลี่ยนผมมีความสุขมากขึ้นเลยหลังจากฟังเอริกแล้วเนี่ยนะครับก็ฝากกันหน่อยนะครับคนไทยครับตื่นตัวได้ตื่นเต้นได้แต่ฟังเอริกดีๆนะครับว่าโรคนี้มันมาอยู่กับเราแล้วมันอยู่กับเราจะอยู่กับมันยังไงหนึ่งดูแลสุขภาพเพิ่มความภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองในการที่นอนหลับกินยาวิตามินอย่าเครียดลดน้ำตาลนะครับที่เป็นเคมีนะน้ำตาลธรรมชาติกินได้นะนะครับออกกำลังกายหยุดสูบบุหรี่แหมมันฟังแล้วมันง่ายจังเลยนะทำไมประเทศชาติต้องกลัวขนาดนี้เพียงคนไทยทุกคนทำแค่นี้ก็พอละนะ social distancing ไม่ได้หมายความคุณถูกเข้าคุกนะความหมายคือเจอกันได้ระมัดระวังเก็บเพื่อนไว้ในกลุ่มที่เรารู้จักกันนะครับไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องกลัวนะคำถามสุดท้ายที่ผมถามเอริกเมื่อคืนนะครับคือระบบสาธารณสุขของประเทศชาติเราเป็นยังไงบ้างเอริกเขาบอกเลยนะเขาทำงานกับกลุ่มคนไทยตอนที่มีซาร์สเขาบอกหมอประเทศไทยเก่งมากเขาพูดคำนี้เลยนะว่าหมอประเทศไทยเก่งมากเพราะอะไรเพราะมีประสบการณ์เยอะเกี่ยวกับการที่จะดูแลเรื่องโรคระบาดเนี่ยเขา ยืนยันและชมชื่นชมหมอไทยมากครับนี่คนฝรั่งที่เป็นระดับหมอของบิลคลินตันเลยนะชื่นชมหมอไทยว่าหมอไทยเราเนี่ยเก่งนะครับอันที่สองที่เขาพูดนะครับก็ว่าระบบแพทย์ของประเทศชาติทั้งประเทศชาติเนี่ยระบบโรงพยาบาลเนี่ยก็ว่าในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยพูดได้เลยเป็น number oneว่าไม่จริงที่บอกสิงคโปร์เป็นนัมเบอร์วันว่าไม่ใช่เมืองไทยเป็นนัมเบอร์วันเพราะเอาของเราไปเทียบกับสิงคโปร์ไม่ได้เลยเพราะอะไรสิงคโปร์มีพลเมือง5ล้านคนเรามีพลเมือง66ล้านคนนี่เป็นการชื่นชมนะครับของหมอที่เป็นตัวแทนของบิลคลินตันเลยชื่นชมให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศไทยงั้นวันนี้นะครับพี่น้องนะครับก็ถึงออฟฟิศนะต้องขออนุญาตนะไปเซ็นเอกสารนะเตือนจิตเตือนใจกันอีกทีนึงนะครับเปลี่ยนความคิดนิดนึงโควิดจะหายไปไหม No ไม่หายครับมันมาแล้วมาเลยครับไอคนนี้เชิญออกไปจากบ้านไม่ยอมออกมันจะอยู่กับเรานี่แหละงั้นเมื่อมันอยู่บ้านเราแล้วเราหาวิธีต้อนรับเขาให้ดีคุมเขาให้ดีนะครับเราเป็นโฮสต์ที่ดีได้ที่จะรับเขามาอยู่ในตัวเรานะเราต้องเป็นโฮสต์ที่ดีนะคืออะไรคือเราจะบอกเขาเลยว่าเฮ้ยฉันไม่เธอมาอยู่นานนะงั้นฉันจะเพิ่มพลังปอดฉันนะฉันจะเพิ่มกำลังกายฉันนะฉันจะลดความเครียดนะฉันจะนอนหลับนะเพื่ออะไรเพื่อให้อยู่ไม่ต้องมาเยี่ยมฉันนานแล้วไม่ให้อยู่เวลาเข้าบ้านฉันแล้วเนี่ยมาทำให้บ้านฉันรกทำให้บ้านฉันไม่สะอาดทำให้บ้านฉันมีปัญหาแต่ฉันรู้ยังไงเธอต้องมาอยู่ดีนะโควิดนะแต่เมื่อมาแล้วเนี่ยก็อย่าอยู่นานนะแล้วก็อย่าทำให้บ้านฉันรกเพราะวันนี้บ้านฉันเนี่ยมีปอดที่ดีบ้านฉันมีวิตามินที่เยอะบ้านฉันได้นอนหลับบ้านฉันหายเครียดบ้านฉันมีหมอนะครับวิธีแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับประชาชนไทยคือไม่ใช่แพนิควิธีแก้ปัญหานะครับคือหาความรู้ผมต้องขอบคุณจริงๆที่ผมมีเพื่อนดีเยอะนะครับดร.เอริกนี่ number one เลยจริงๆเขาให้ข้อมูลผมไม่มีอะไรที่แก้ปัญหากับชีวิตคุณได้เท่ากับข้อมูลวันนี้ผมมองผมให้ข้อมูลที่คุ้มกับทุกท่านนะครับอย่าให้กดแชร์กันไปนะอยากให้พี่น้องทุกคนนะครับวันศุกร์เนี้ยผมจะไปที่คลินิกดร.เอริกทีนะครับที่ Bangkok Anti Aging Center นะเพื่ออะไรก็จะไปฉีดยาวิตามินอีกทีนึงเนี่ยเพราะวันจันทร์ที่แล้วผมได้ไปทำมานะผมรู้สึกดีมากเลยอัดวิตามินเข้าไปในตัวเพราะเฮ้ยขออีกทีได้นะวันศุกร์นี้ขอไปอัดวิตามินอีกทีไงขี้เกียจกินกินมันช้าอัดเลยดีกว่า
นะครับก็ถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันจากที่นู่นวันศุกร์นะครับผมไม่กลัวโควิด19ผมไม่กลัวโควิด19เพราะวันนี้ผมรู้แล้วว่าผมต้องอยู่กับมันยังไงมันอยากเข้ามาในบ้านผมคือตัวร่างกายผมยินดีเข้ามาเลยแต่ผมจะมันไม่ให้อยู่นานแล้วผมจะมันไม่ทำให้มันทำให้บ้านผมคือร่างกายผมเนี่ยรกเพราะผมรู้แล้ววิธีที่คนนี้จะเข้ามาในบ้านผมเข้ามายังไงก็คือการที่ผมแตะหน้าแตะไม้แตะมือนะครับไม่ล้างมือไม่สะอาดแต่ถ้าเกิดมันจะเข้ามาในบ้านผมจริงๆผมก็จะบอกเลยว่าคุณอยู่นานไม่ได้เพราะปอดฉันดีคุมพุ่มกันฉันดีเพราะฉันไวตามินตลอดเพราะฉันนอนหลับตลอดเพราะฉันไม่เครียดตลอดงั้นเข้ามาเลยโควิด19เดี๋ยวร่างกายฉันจะไล่คุณออกไปเองผมไม่กลัวแล้วครับสวัสดีครับทุกคนครับขอให้พวกคุณมีความสุขนะครับขอโทษทีนะที่อะไรนะวิดีโอเมื่อคืนมันถูกลบไปนะก็โอเคครับสวัสดีครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพ
พียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล